ตัวสาติดต่อติดตามสำหรับรับชมและก็รับฟังรายการจาริกธรรมแสวงบุญในช่วงของการไลฟ์สดในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะทางด้านของวัดเวรุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็เงียบกริบในช่วงของตอนเย็นก็เลยได้มาแจ้งข่าวบอกญาติโยมหน่อยนะว่าเนื่องจากว่าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยแล้วก็เลยไม่กล้าฝืนไม่กล้าฝืนสุขภาพที่จะติดตามครูบาอาจารย์หรือว่าติดตามคณะนะออกไปนะแล้วก็พาเราท่านทั้งหลายนะไปติดตามดูในสถานที่จริงและก็ในสถานที่นั้นๆ นะก็เลยขอโอกาสในการหยุดพักให้มันเต็มที่ไปเลยซะก่อนว่ากว่าจะเป็นอย่างไรและก็มีอัตราความเสี่ยงเนื่องจากว่าเมื่อเช้าได้มีการไอและก็มีเสลดนะออกมาไม่ค่อยที่จะดีหน่อยก็เลยว่ากลัวว่าจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรอื่นๆนะขึ้นมาถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยู่ต่างแดนต่างประเทศเนี่ยซึ่งร่างกายมันก็ไม่ค่อยที่จะคุ้นเคยและก็ทางด้านของโลกต่างๆซึ่งเราก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็จะไม่รู้ว่ามันมีโรคอะไรที่จะแทรกซ้อนเข้ามาได้ก็เลยต้องเซฟตัวเองสักหน่อย แล้วก็ระวังสักหน่อยเพราะว่ามีงานใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าที่เมืองไทยก็คืองานทางด้านของงานปริวัติกรรมอันนั้นก็เลยได้ขอโอกาสในการหยุดพักกันในตลอดทั้งวันนี้แหละอาราจิเนียทางด้านของสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเล่าถึงเรื่องของการได้ท่านพระโมคคัลลานะสารีบุตรท่านได้แสวงหาว่านาลันทาเนี่ยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของทางด้านท่านสารีบุตรท่านโมคคัลลานะท่านได้ออกทางด้านของนั่นได้ติดโมกขธรรมจนในที่สุดก็มาเจอท่านอัจฉชิและก็ได้มีการเกิดความเริ่มใสศรัทธานะครับท่านอัจฉชิจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ติดตามท่านพระอัจฉชิไปที่วัดเวรุวันเลยทีเดียวได้ขอโอกาสท่านอาจารย์หรือว่าท่านอัจฉชิเนี่ยไปแจ้งข่าวบอกทางนั้นเพื่อนซะก่อนนะพอไปแจ้งข่าวบอกเพื่อนก็ได้มีการ ได้พาเพื่อนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในที่สุดก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นโสดาบันเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ได้มีการไปบำเพ็ญเพียรกันจนได้เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านพระสารีบุตรอันนั้นทางด้านปิดไฟได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ อันนั้นทางด้านของท่านพระสารีบุตรท่านก็เลยได้เอาบวชแล้วราชินีทางด้านของท่านพระสารีบุตรที่ท่านไม่ได้มีอัตยาศัยในการมองคนแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าบุคคลนี้มีคนวิเศษบุคคลนี้ไม่มีคนวิเศษอย่างไรอันนี้จริงแล้วอัตยาศัยนี้เนี่ยท่านพระสารีบุตรนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งท่านออกบวชเป็นดาบทเป็นสิทธาดาบทได้บรรลุอภิญญาด้วยได้บรรลุอภิญญาด้วยในขณะที่ท่านได้พาบริวารหรือว่าสิทธิวิหาริกของท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่าน40,000กว่าตนด้วยกันเหาะไปในอากาศในขณะที่เหาะไปในอากาศนี่เมื่อมองลงมายังพื้นล่างก็เห็นทางด้านของพระเนี่ยทางด้านของนักบวชเนี่ยนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติอยู่เมื่อเห็นเช่นนั้นเนี่ยท่านรู้ได้ทันทีว่าบุคคลที่กำลังนั่งอยู่นะไม่ใช่บุคคลธรรมดาก็เลยได้เหาะลงมาทำการอภิวาทในขณะนั้นก็ทางด้านของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ก็ได้มีการเข้าฌานอยู่ได้มีการเข้าฌานสมาบัติอยู่ทางด้านของท่านฤาษีตนเนี้ยท่านก็เลยให้ทางด้านของลูกศิษย์ลูกหา
หรือว่าสิทธิมหาลิกเรียกว่าใครต้องการปรารถนาที่จะบูชาที่จะบูชาทางด้านของท่านพระรูปนี้ซึ่งไม่ใช่ธรรมดาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงยังไม่ได้พูดคุยยังไม่ได้สนทนายังไม่ได้สอบถามท่านก็รู้ได้เลยว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเช่นนั้นก็บอกสิทธิวิหาริกของท่านได้ว่าใครอยากจะบูชาด้วยอะไรอยากจะหาทางด้านของผลไม้มาเตรียมมาไว้เมื่อทางด้านของพระพุทธเจ้าออกจากฌานสมาบัติก็จะได้มีการเสวยหรือว่าทำภัตตกิจได้เลยหรือว่าใครต้องการจะหาดอกไม้เครื่องหอมมาบูชาก็ตามความประสงค์ตามความปรารถนาท่านเองก็ไปหาดอกไม้ป่าเนี่ยมาทำเป็นฉัตรมาทำเป็นฉัตรกั้นแดดกั้นลมกั้นฝนกลั้นให้ทางด้านของพระพุทธเจ้าวัสสปานี่ตลอด7วันเลยทีเดียวอันนี้ก็ท่านก็ได้มีการได้มีทางด้านของผู้ที่มีอัตยาศัยดูทางด้านของลักษณะบุคคลดูอัตยาศัยดูบุคคลว่าบุคคลเนี้ยกิริยาการเดินอย่างนี้กิริยาการนั่งอย่างนี้กิริยาการนอนอย่างนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมระดับใดหรือว่ามีคุณธรรมแบบไหนก็สามารถที่จะดูออกแล้วก็มีสายตามีปัญญาอันนี้ก็ไม่ใช้สายตาอย่างเดียวต้องมีปัญญาอยู่จากอัตยาศัยวินิจวิเคราะห์ถึงบุคลิกเข้าไปได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนี่ก็ท่านก็มีปัญญาจากนี้มาก่อนแล้วเอาละส่วนนี้ก็เป็นเรื่องราวในกรุงราชคฤห์อันจริงๆก็มีมากมายและก็โดยเฉพาะเป็นที่ที่มีการทำสังฆนาครั้งแรกโดยการทำโดยการนำของท่านพระมหากัสสปเถระซึ่งก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าปรินิพพานใหม่ๆและก็ทางด้านของพระมหากัสสปในขณะที่เดินไปที่จะไปกราบสรีระศพของพระเจ้าในระหว่างทางทางด้านของสิทธิวิหาริกท่านเองนั่นแหละลูกศิษย์ลูกหาท่านเองนั่นแหละซึ่งก็เป็นผู้ที่บวชเมื่อแก่สุภัทวุฒิวุฒะปริภาชกเนี่ยก็ได้มีการกล่าวจับช่วงทำวินัยกล่าวจับช่วงพระเจ้าในครั้งนั้นก็ได้คิดเอาไว้อดเอาไว้ว่าจะจับศึกไปตั้งแต่นู่นก็กลัวจะเกิดข้อครหาเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์นาว่าพอพระศาสดาปรินิพานทางด้านของพระคณะสงฆ์ก็มีการแตกแยกซึ่งกันและกันท่านก็เลยได้เก็บความนั้นไว้แล้วก็ได้นำความเหล่านั้นเข้าปรึกษาแก่คณะสงฆ์ทั้งหลายผู้เป็นเจระจึงได้นัดรวมตัวกันอยู่ที่กรุงราชคฤห์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทำการเผาสรีระของพระเจ้าแล้วก็เสร็จสิ้นพิธีปลงพระศพของพระเจ้าก็ได้เดินทางกันไปร่วมกันที่กรุงราชคฤห์ที่ถ้ำสันตบรรพตซึ่งก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งของเบญจคีรีคือภูเขา5ลูกที่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์อยู่นี่แหละอยู่ในกลุ่มของภูเขาเคียจกูฏนี้ด้วย ซึ่งก็เป็น1ใน5ที่เราจะถ้ำสันตบรรพตที่ก็เป็นถ้ำที่ใหญ่แต่ก็เป็นบริเวณที่พอที่จะรองรับพระภิกษุได้เป็นล้านเนี่ยเพราะว่าพระภิกษุที่ไปเนี่ยเฉพาะพระมหาเถระนี่ก็700,000รูปพระมหาเถระนี่ก็700,000รูปแล้วก็สิทธิวิหาริกลูกศิษย์ลูกหาของพระมหาเถระอีกจำนวนมากมายแต่ว่าที่คัดไปจำนวน1,000กว่ารูปที่จะไปทำสังฆนานั้นก็เรียกว่าเป็นคัดสุดยอดในทางด้านของผู้ที่ได้สำเร็จอภิญญาแม้แต่ทางด้านของพระอานนท์เองก็ตามเนี่ยที่จะบรรลุทีหลังเพื่อนก็ได้รับเป็นผู้ที่ได้อุปถัมภ์พระเจ้าแล้วก็เป็นสู้ที่ทรงจำพระสูตรมาจากพระพุทธเจ้าจำพระคาถามาจากพระพุทธเจ้าจำหลักธรรมมาจากพระพุทธเจ้ามากมายเลยทีเดียวแล้วในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และก็ได้อภิญญาเช่นเดียวกันเอาละนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของกรุงราชคฤห์ใครอยากจะมาทางด้านของกราบไหว้สังเวชนิสสถานก็ได้มีการเตรียมตัวไว้คนยังคนยอมสำหรับการเดินทางในปีนี้ในสถานที่ต่างๆก็ถือว่าอินเดียเขาได้มีการเตรียมตัวที่จริงก็มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงของโควิดแล้วล่ะ
นะว่าเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆในช่วงของโควิดเนี่ยเขาก็ได้เห็นนะว่าประโยชน์จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในการท่องเที่ยวในสี่สังเวยนี่ก็ดีการท่องเที่ยวที่อยู่ทางด้านของภูมิประเทศของเขาทางตอนเหนือก็ดีเนี่ยก็สร้างรายได้เข้าประเทศในจำนวนมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเป็นหน้าเป็นตาเลยที่สุดเลยก็คือทางด้านของสังเวยสถานในแห่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธกยาไม่ว่าจะเป็นที่พาราณสีในที่พาราณสีเนี่ยก็สามารถที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวในได้ในหลายจุดโดยเฉพาะฝั่งแม่น้ำคงคาดังนั้นเขาก็เลยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะฟื้นฟูหรือว่าได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆขึ้นมาให้มันดูดีดูงามแล้วก็การเดินทางสัญจรสะดวกขึ้นพื้นที่อะไรต่างๆสะอาดสะอ้านขึ้นเป็นระเบียบขึ้นอันนี้ก็เป็นทางด้านของเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือว่าแนวโน้มการปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของอินเดียในสนามบินต่างๆในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ของเขานี่ก็เห็นออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวอันนั้นใครที่จะเดินทางมาในช่วงโอกาสนี้ก็ถือว่าปีนี้ก็จะว่าดีขึ้นนั่นก็เตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะเดินทางกันได้นะถึงแม้ว่าราคาของการเดินทางของคณะทัวร์เองก็ดีหรือว่าเดินทางกันมาค่าเครื่องบินค่าอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยตามภาวะของเศรษฐกิจที่เป็นไปนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่จะได้มีบุญในการมาติดตามแสวงบุญในสังเวยสถานในบ้านเกิดเมืองหนองของพระเจ้าอาระในสำหรับรายการจาริกบุญแสวงธรรมในโอกาสแต่สังกาตะเรว่านามหาสัตมาไอเตยดังด้านของอัครสถานสถานที่อันประเสริฐสถานที่อันสำคัญและก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายในการจาริกแสวงบุญก่อนที่จะได้ตีกลับจุดเดิมก็คือที่พุทธคยาและก็เดินทางกลับในวันต่อไปในวันที่4พรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้นก็ถือว่าสิ้นสุดในการในทริปของการจาริกแสวงบุญในครั้งนี้ในของช่วงของเดือนตุลาของคณะปลื้มบุญของท่านพระครูวินัยธรอภิชาโตและส่วนธรรมภาพนั้นก็เดินทางอยู่เป็นประจำเดินทางอยู่เรื่อยๆแต่ว่าจะมีคณะที่นิมนต์บ้างคณะที่นิมนต์บ้างหรือไม่ก็ญาติโยมได้ชักชวนจับกลุ่มกัน5คน6คน10คนแล้วก็อยากจะให้นำพาในการเดินทางบรรยายก็มาได้แล้วก็มาอยู่เป็นประจำบางทีก็มาแค่4-5คนบางทีก็มาระยะสั้น2สังเวยอย่างนี้หรือไม่ก็ไปในที่ที่ยอมมีเป้าหมายอยากจะไปก็เดินทางไปอยู่เรื่อยๆอยู่ก็ถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นสุขภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นท้ายตุลาต้นพฤศจิกาอย่างนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเพราะมันเป็นมาตั้งแต่เกิดนั้นก็เลยสุขภาพไม่ค่อยดีเลยไม่มีโอกาสที่จะไปถ่ายทอดในสถานที่จิกก็เลยอาศัยมาบรรยายสรุปและก็เล่าเรื่องราวที่กรุงราชคฤห์และก็นาลันทาให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันที่พันเตคอฟฟี่ที่วัดไทยนาลันทาขออนุโมทนากับสถานที่ด้วยใครมาก็แวะมาเวียนมาพักสามารถที่จะมาพักที่นี่ได้คนญาติคนโยมหรือว่าคณะจัวจิบใดที่กำลังจะเดินทางมาหรือว่าเพิ่งจะนำการได้ตั้งใจที่จะเดินทางกันมาใหม่ๆเริ่มต้นกันในปีพ.ศ.นี้ก็มาหน้าวัดไทยของเราก็ยังเตรียมการในการรองรับหรือว่ามีการรองรับเหมือนเดิมเป็นปกติอาศัยที่ดีนะเหมือนเดิมนะเข้ามาพักมาอาศัยนะมาเป็นที่รองรับในการพักในการฉันภัตตาหารรับประทานอาหารกันได้โดยสะดวกพอถ้าไปโรงแรมก็จะมีปัญหาเรื่องของอาหาร
นะเรื่องของราคาที่พักเรื่องอะไรที่สูงกว่าวัดนะมาวัดนี่ก็ยังได้ทําบุญนะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่นะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลนะต่อบุญต่อกุศลกันไปได้เรื่อยๆนะก็สามารถที่จะนะมาแวะพักกันได้ที่นะวัดไทยนารันทาซึ่งก็มีอยู่หลายๆวัดในเขตนี้นะแต่ที่นี่ครับอาจารย์ก็ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดีญาติโยมเองก็ตามก็ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดีงั้นวันนี้ก็อนุโมทนาในที่อาคารของพันเตคอฟฟี่ด้วยท่านเจ้าหน้าที่ท่านด้วยอนุโมทนาโดยปกติเขาก็จะปิดกันไปแต่2 ทุ่มแล้วให้เรามาทำรายการก็เลยได้นำเปิดล่วงเลยเวลามาอนุโมทนาส่วนนี้ทุกผู้ทุกคนที่ได้มาติดตามสำหรับรับชมและการรับฟังกันจะเดินพรนะ